าบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้ำแพรลูกสาวกำนันกุ้ง19กับ25ปีนะครับวันนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าซุปเปอร์บอลเสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับในการเจอกับฮามิดส่วนประสบการณ์ครับซุปเปอร์บอลเนี่ยต่อยมามากกว่านะครับก็ซุปเปอร์บอลเนี่ยก็เคยผ่านการชกในรายการไทยไฟลีกของเราครับในปีที่ผ่านมาครับก็เข้าสู่เวรอบด้วยแล้วก็ชกติดตาแฟนมวยเลยครับประเภทอาวุธยาวๆครับหมัดดีหมัดคมแข้งรุนแรงครับก็เคยต่อยมวยสากลด้วยนะครับทางด้านซุปเปอร์บอลแล้วก็เรียนย้ำกับแฟนมวยค่ำคืนนี้ครับคู่ต่อไปในมวยหญิงก็ห้ามพลาดเลยฟ้าใสอยุทธชัยนะครับจะอุ่นหมัดก่อนลุยไทยไฟใหญ่ในวันที่7เดือน7ครับที่อุตรดิตถ์จะเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษยังมีจางจีเต่านะครับซุปเปอร์สตาร์จากแดนมังกรครับเจอกับโมฮัมเหม็ดมาดี้ครับจากอิหร่านรวมไปถึงมานเยจอซัวครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนๆชาวเมียนมาครับมารอกันที่หน้า Beat Active เนี่ยเพียบเลยนะครับก็จะเข้ามาให้กำลังใจมานเยจอซัวรวมไปถึงซอ AC ครับวันนี้แล้วก็ในคู่ที่6เนี่ยขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนะครับจะเจอกับซอ AC ด้วยครับขุนศึกเล็กก็เป็นอีก1คนครับที่จะมีโอกาสไปโชว์ฟอร์มที่ไทยไฟใหญ่ครับ7เดือน7ครับที่อุตรดิตถ์แสดงว่าคุณซึ้งเล็กเองก็ต้องทำผลงานดีๆใช่ไหมไม่แน่อาจจะโดนริบตัวก็ได้นะใช่ครับกรรมการผู้เชี่ยวขาดครับได้แก่กรรมการสมชายกระโห่ทองสามท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรัมประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติมาเพิ่มเติมความมันกันในคู่แรกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้นี่ไทยปะทะต่างชาติต่างชาติปะทะกันเองครับมานเดียจอซูเนี่ยเจอนักชกจากรัสเซียเลยนะรัสเซียแต่ละคนมาเป็นไงบ้างกุ้ยชายช่วงหลังไม่ธรรมดาเนาะใช่ครับเก่งเลยครับเพราะอิหร่านอย่างงี้รัสเซียอย่างงี้เบสิกดีหมดนะครับวันนี้เนี่ยอิหร่าน3คนเมียนมา2คนครับแล้วก็มีจีนเจอกับอิหร่านโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลากหลายในเรื่องของคู่มวยจริงๆครับเอาครับยกแรกมาดูก่อนครับคู่แรกซุปเปอร์บอลกางเกงดำครับฮามิดกางเกงน้ำเงินนะฮะกางเกงขาวนะครับอ่ะไทยปะทะกับอิหร่านครับโอ้แหมจังหวะไปเจาะเขาครับเจาะแล้วไม่ระวังไม่ได้เลยนะมาสักครู่เห็นแล้วครับกระโดดต่อย 1-2 มาเลยครับจังหวะสวนแข้งมีซ้ายด้วยมีซ้ายด้วยแต่วุ่นวาดไปครับเจาะล่างครับเจาะคืนครับพลาดนิดเผลอหน่อยไม่ได้อู้ยได้ยินไหมกูชายโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่ามวยอิหร่านที่เวทีมวยไทยไฟลีกแต่ละคนเนี่ยมาตรฐานสูงเหลือเกินคือนอกจากใจสู้แล้วเนี่ยหมัดหนักด้วยครับดูซุปเปอร์บอลเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านครับวันนี้เอาแม่จะได้ไหมได้ไหมขยับเข้าไปแม่ยังไม่เอาครับฝากมือเรียกออกมาหน่อยครับภาษากายเล่นจิตวิทยาสงครามจิตวิทยากันนิดหน่อยครับขยับเข้าไปก็เจอเนี่ยครับถีบไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะไม่เตะเตะไม่เตะขยับคิดนานไปหน่อยครับคิดนานไปหน่อยครับต่างคนต่างระวังนะครับช่วงต้นๆเอาครับแม่ต่อยหมัดแล้วครับทางด้านฮามิดดูแล้วนี่เป็นมวยที่หมัดดีครับนี่ครับแม่ขอให้โดนครับเปิดก่อนครับเปิดก่อนซุปเปอร์บอลในหมัดคมเหมือนกันครับเคยต่อยสักก็แม่หลุดเกือบไปแม่ลมผ่านหน้าเลยฮะชาวัดชาวเวียนไปมาครับแหมหวาดเสียวดีแล้วครับอย่างที่คุยชายว่าใครเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับเดินเข้าไปครับสู้โอ้โหหล่นไปแล้วแหมเปิดก่อนหล่นไปแล้วครับฮามิดโอ้โหต่อยพลาดครับเจอฮุกซ้ายครับหล่นเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะโดนเนี่ยคือเหมือนหน้าตาแกถอดสีไปนะคือเราดูเนี่ยหน้าโอ้โหฟันยางปิวไปด้วยครับกระเด็นกระดอนไปหมดเอาตอนนี้ทั้งฟันยงฟันยางสติสตังไปหมดแล้วแล้วมาเร็วนะหมัดซ้ายหน้าน่ะใช่ครับถือว่าฮุกได้สวยงามครับตรงจังหวะพอดีเอาครับรอดไม่รอดครับถือว่าได้พักไปพอสมควรครับฮามิดจากอิหร่านมาแล้วครับซุปเปอร์บอลแม่ซุปเปอร์บอลดูว่าจะมีจังหวะวินาทีทองหรือเปล่าง้างแล้วเงื้อแล้วเอาง้างแล้วเรียบร้อยครับแม่โดนเลยครับโอ้โหหมัดขวานะพี่เอกนะหมัดขวาครับกำลังจะบอกคุยช่ายว่าซุปเปอร์บอลได้นับก็จริงแต่ยังไว้ใจไม่ได้นะแต่ตอนนี้ก็ไว้ใจได้แล้วล่ะครับเพราะย้ำหมัดเข้าไปอีกดอกครับดูครับ
เข้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยรวดเร็วเลยครับที่หมัดซ้ายนี่เป็นนับแรกนะครับนับซ้ายแล้วก็น็อกด้วยขวาครับผู้ชายจบนะเด็ดขาดคือเด็ดขาดเลยครับแม่ได้จังหวะแล้วไม่ปล่อยโอกาสทองครับโอ้หน้านี่เบี้ยวไปเลยฮะเขาก็บวกแต่เราแม่นกว่าเนาะใช่ก็ต่อยแคบๆครับดูฮามิดเนี่ยแกดูอย่างกว้างแล้วดูว่าเปี้ยงครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้หลับเลยครับหล่นเลยครับหมัดนี่ต้องบอกว่าเต็มหมัดเลยฮะสะใจครับทางด้านซุปเปอร์บอลแหมสีเสื้อยาวนะน้ำแพ้และผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockoutBlack Corner Super Bowl from ศรีสะเกษครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาฟ้าใสปะทะกับนักชกสาวชาวอังกฤษ